เกี่ยวกับเรื่องของภาวะที่ผมไปเกี่ยวกับเรื่องของภาวะตลาดทุนเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นต่อไปครับว่าตอนเนี้ยสภาวะของธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ๆของโลกซึ่งเดี๋ยวมันจะลามมาต่อเนี่ยนะครับอยู่ในภาวะของการลดต้นทุนชนิดขนาดใหญ่ถ้าเป็นยาก็เรียกขนาดใหญ่คือทำยังไงเนี่ยนะครับจะทำให้แบบไขมันสลายจนเหลือแต่กล้ามเนื้อทั้งนั้นในทางธุรกิจยังคงต้องทำต่อและสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจในอเมริกาเท่านั้นครับธุรกิจยักษ์ใหญ่โตสมาร์ทโฟนวงการเทคโนโลยีหรือโทรคมนาคมอย่างเช่นจีนแผ่นดินใหญ่ก็ต้องถึงคราวที่บอกว่าต่อให้จะเป็นแบรนด์ไฟติ้งนะฮะทำรายได้เข้าสู่ประเทศเยอะและถือว่าจะเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีในสำหรับในแถบเอเชียแต่วันนี้คุณก็หนีไม่พ้นกับภาวะที่เรียกว่าเงินเฟ้อรัดเข็มขัดเพื่อให้บริษัทอยู่รอดให้ได้นั่นก็คือเสี่ยวหมี่บางคนก็เรียกเสี่ยวหมี่นะฮะเป็นแบรนด์โทรคมนาคมและแก๊จเจ็ตชื่อดังของจีนแผ่นดินใหญ่วันนี้ตัดสินใจประกาศปลดพนักงานเกือบ 1,000 คนเพราะตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปเนี่ยนะฮะไม่เคยเจอภาวะทั้งยอดขายรายได้สุทธิตกต่ำขนาดนี้นับตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ครับเสี่ยวมี่นะฮะข่าวเสี่ยวมี่นี่ออกดูจะโด่งดังกันไปในวงการของโทรคมนาคมทั่วโลกโดยสัมไปนะครับรวมไปถึงวงการลงทุนเพราะว่าหุ้นของบริษัทเสี่ยวมี่คอร์ปอเรชั่นก็จดทะเบียนทั้งที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงด้วยแล้วก็มีบางส่วนที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกในปี2565ซึ่งบอกแล้วครับว่ามันเป็นปีที่มาพร้อมกับสิ่งที่หลายคนนึกไม่ถึงโดยเฉพาะเรื่องของสงครามมันเป็นปีที่หลายคนพอจะนึกออกได้ว่าปีนี้จะเจอกับภาวะเงินเฟ้อแต่ทุกคนนึกไม่ถึงว่ามันจะเป็นเงินเฟ้อที่ทำให้เศรษฐกิจนั้นเจ็บไม่จบสิ่งสำคัญก็คือว่ามันเป็นปีที่เกิดขึ้นจากรอยต่อของวิกฤตโรคระบาดโควิด19 2ปีที่ทั่วโลกเหมือนถูกแช่แข็งคนเดินทางไม่ได้ธุรกิจไปต่อไม่ได้ทุกอย่างปิดประตูตายทั้งหมดดังนั้นเนี่ยต่อให้จะเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเทคโนโลยีธุรกิจไฮเทคธุรกิจที่แบบว่าอยู่ในโลกของไซเบอร์ดูเหมือนจะได้อานิสงส์เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วหลายคนก็คาดฝันว่าโอ้โหนะต่อให้จบโควิดเนี่ยมันจะไปต่อแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นครับนี่คือความแน่นอนบนความไม่แน่นอนเกิดขึ้นXiaomi Corporation นะครับยักษ์ใหญ่ธุรกิจโทรคมนาคมเนี่ยได้ประกาศปลดพนักงานกว่า900คนคือตัวเลขกลมๆไม่ได้บอกมาชัดเจนหรอกครับแต่ประเมินกันแล้วในวงการวิเคราะห์สองทางด้านสาย IT และเทคโนโลยีเนี่ยบอกเลยครับว่า Xiaomi ตัดสินใจปลดพนักงานมากกว่า900ใกล้ๆ 1,000 คนและเป็นการปลดพนักงานที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณเท่าไหร่ฮะในช่วงประมาณกว่า3เดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังคงทยอยปลดจนกว่าจะจบตัวเลขที่เขาตั้งเอาไว้นะฮะมันก็เป็นครั้งแรกจริงๆนะครับที่เราได้ยินเกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซของจีนเนี่ยนะเข้าสู่ช่วงการลดต้นทุนครั้งใหญ่ก่อนหน้านั้นที่เราเคยทำคลิปไปแล้วท่านผู้ชมติดตามดีถามได้ดีกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะฮะบริษัทอะไรครับอาลีบาบาอาลีบาบาของอดีตผู้ก่อตั้งแจ็คหม่าเนี่ยครับซึ่งวันนี้ตัวเขาเองไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะฮะก็ปลดพนักงานในสายงานของอีคอมเมิร์ซอันนี้เรื่องเกิดขึ้นประมาณ3-4สัปดาห์ผ่านมาละแต่ว่าล่าสุดนี่คือเสี่ยวหมี่นะฮะและการปลดพนักงานกว่า900คนของเสี่ยวหมี่เนี่ยคิดเป็น 3% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันและทำงานให้กับเสี่ยวหมี่อยู่ทั่วโลกด้วยนะครับเหตุผลก็ต้องแน่นอนการปลดพนักงานหัวใจมาจากอะไรฮะลดค่าใช้จ่ายหัวใจที่2คือปรับโครงสร้างธุรกิจและโมเดลใหม่เพราะว่าโมเดลเดิมอาจจะไม่สามารถทำรายได้ในแง่ของผลประกอบการเพราะภาพรวมคือ1ยอดขาย2รายได้สุทธิ3กำไรสุทธิ4กำไรหลังจากก่อนหักภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ไปอีกอย่างที่หลายคนคาดกันไว้นั่นคือมันจะตีกลับไปที่อะไรฮะผู้ถือหุ้นของ Xiaomi Corporation ก็คือไม่พอใจกับผลประกอบการที่เกิดขึ้นดังนั้นการประกาศปลดพนักงานกว่า900คนหรือคิดเป็น 3% ของพนักงาน Xiaomi ทั่วโลกเนี่ยนะครับมันมาจากผลประกอบการไตรมาสที่2ของ Xiaomi ที่ออกมาย่ำแย่นั่นเองครับคือใช้คำนี้ได้เลยนะฮะเหตุผลเพราะอะไรครับยอดขายในไตรมาสที่2ของ Xiaomi Corporation เนี่ยทำได้แค่ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือขายได้แค่ 370,000 กว่าล้านบาทต้องมีตัวเทียบพอไปเทียบไตรมาสที่2ในปีที่แล้วปรากฏว่ายอดขายตรงนี้ตก 20% นะมืดแล้วสิครับตก 20% นะไม่ใช่ตก 10% แล้วมันจะตก 5% เท่าที่ทำไปแต่ว่ายอดขายไตรมาส2ตก 20% เหลือแค่ 370,000 กว่าล้านบาทครับและไม่เพียงว่ายอดขายไตรมาส2จะตกลงถึง 20% ถึง2หลักแต่พอเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ก็เป็นยอดขายที่ตกต่อเนื่องถึง2ไตรมาสติดต่อกันนั่นเห็นไหมฮะและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่ามันเป็นสถิติที่เกิดขึ้นครั้งแรกของบริษัทเสี่ยวหมี่นะฮะที่ยอดขายร่วงหนักตั้งแต่เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นอีกด้วยนะครับเนี่ยฮะ
ขายมือถือก็ไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถทำให้แบรนด์มันไปต่อได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะถ้าใครติดตามแบรนด์มือถือระดับทั่วโลกหลายแห่งเราจะเห็นการเปรียบเทียบทั้งศักยภาพการเดินเกมนะการแก้ไขปัญหาของผลประกอบการที่แตกต่างกันและผลที่ออกมานั้นมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงยกตัวอย่างเช่น Apple Incorporation หรือแม้แต่ตรงนี้เรากำลังพูดถึง Xiaomi Incorporation อยู่นี่นะครับนอกเหนือจากยอดขายที่ตกต่ำลบ 20% และตกต่อเนื่องจากไตรมาสที่1แล้วรายได้สุทธิที่นี่มารายได้สุทธินะเมื่อกี้ยอดขายรายได้สุทธิไตรมาสที่2ของ Xiaomi เทียบกับรายได้สุทธิในไตรมาสเดียวกันช่วงปีที่แล้วลบ 67% เท่ากับรายได้สุทธิในไตรมาสที่2นั้นเหลือแค่ 1,400 กว่าล้านบาทแล้วการที่ลบ 67% ของรายได้สุทธิยังเป็นรายได้ที่ตกต่ำกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้ด้วยเจอ2เด้งเลยยอดขายก็แย่รายได้สุทธิเองก็ย่ำแย่นะฮะต่อมาครับเราต้องกลับไปดูอีกนิดหนึ่งครับว่าแล้วในที่สุดมันเกิดจากอะไรปัจจัยจากจีนปัจจัยจากภายในของจีนเลยครับเสี่ยวมี่เองยังยอมรับเลยนะครับว่านโยบายของการไม่อยู่ร่วมโควิด19ของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่จนถึงปัจจุบันที่ยังคงมีความเข้มข้นต่อเนื่องและไม่ลดลาวาสอกเลยเนี่ยมันทำให้หนึ่งการทำธุรกิจค้าขายปลีกเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นโทรคมนาคมสินค้าที่เป็นแกดเจ็ตทางเทคโนโลยีไม่สามารถตอบสนองต่อลูกค้าและไม่สามารถทำการค้าได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการเปิดทำการช่องขายออนไลน์ก็แล้วแต่ครับแต่ว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยยังไงก็ต้องกลับไปสู่ความเป็นพื้นฐานของการพบปะพูดคุยเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดนั้นด้วยนโยบายตรงนี้จึงกระทบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการทำค้าปลีกในจีนแผ่นดินใหญ่สองการปิดห้างปิดจุดการค้าการปิดด่านเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะทำให้ซีโร่โควิดนั้นมันทำให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายของแบรนด์ใหญ่ที่มีต่อการเช่าพื้นที่ค่าวาง GP อะไรก็แล้วแต่มีปัญหาไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปทราบไหมฮะแม้แต่ในส่วนของห่วงโซ่การผลิตของสินค้าที่เป็นแกดเจ็ตให้กับ Xiaomi Corporation ซึ่งก็ออกมายอมรับนะครับว่ามันมีผลสะดุดจุดลงต่อการที่สั่งสินค้าและก็ไม่สามารถผลิตได้ตามเป้าหมายและที่สำคัญก็คือกำลังซื้อของผู้คนชาวจีนในประเทศขณะนี้ตกต่ำจริงๆครับด้วยเหตุผลมาจากเรื่องของภาวะของหนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยเหตุผลที่มาจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีประชากรถึง 1,400 ล้านคนและหลายคนบอกว่าแค่เขาปิดประเทศเที่ยวกันเองมันก็ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้แต่นาทีนี้ไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะสิ่งสำคัญต่อไปนี่นะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยดูสิครับผลของการจัดส่งสมาร์ทโฟนของ Xiaomi เนี่ยนะติดลบ 10% ในไตรมาสที่2เมื่อเทียบกับไตรมาสที่2ในปีที่แล้วอันนี้คือคำว่าชิปเมนต์นะฮะเราเรียกกันว่าสมาร์ทโฟนชิปเมนต์เวลาเขานับเขาจะนับการจัดส่ง delivery หรือ shipment คือการตัดรถส่งถึงมือลูกค้าไม่นับยอดขายหรือยอดจองเนี่ยนะฮะปรากฏว่ายอดส่งสมาร์ทโฟนของ Xiaomi ก็ติดลบ 10% ในไตรมาสที่2เทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วด้วยแล้วคิดดูสิครับว่าบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีแกดเจ็ตขนาดใหญ่ๆเนี่ยทำมาทำไปเนี่ยรายได้หลักๆของเขาจะอยู่ที่ตัวพื้นฐานคือสมาร์ทโฟนไม่ว่าบริษัทนั้นจะผลิตอะไรครับแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เชื่อมต่อเราเตอร์หรือไปเป็นพวกสินค้านวัตกรรมอื่นๆเช่นอะไรครับจักรยานไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่โดยตัวพื้นฐานที่ทำให้บริษัทมีเงินจนอยู่ในสถานะที่เรียกว่า cash cow company คือสมาร์ทโฟนและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Xiaomi เนี่ยนะฮะรายได้เนี่ยนะครับสมาร์ทโฟนของ Xiaomi เนี่ยสร้างรายได้ให้มากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้บริษัททั้งหมดนั่นคือในภาวะปกติและปรากฏว่ามันมาเจอปัญหาตรงที่รายได้ร่วงลบ 29% ของอะไรฮะรายได้ของกลุ่มธุรกิจสมาร์ทโฟนของบริษัทเสี่ยมี่รายได้ร่วม 29% นักลงทุนไม่รอช้าครับดัมทิ้งถล่มเทหุ้นเสี่ยมี่ทันทีครับและทำให้ราคาหุ้นของเสี่ยมี่นั้นลบ 40% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2ที่ออกมาย่ำแย่นั่นเองครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นมูลค่าตลาดของบริษัทเสี่ยมี่หายผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของเสี่ยมี่หายไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้ตกต่ำนะแล้วคิดดูสิครับว่าเมื่อตลาดมันซึมอย่างนี้เนี่ยการฟื้นคืนของภาวะตลาดสมาร์ทโฟนก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากในสถานการณ์ของเศรษฐกิจแบบนี้ทั้งเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจทั่วโลกด้วยดังนั้นนี่จึงเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เห็นนะครับว่ายักษ์เทคโนโลยีของเมืองจีนเองก็ใช่ว่าจะผ่านวิกฤตในช่วงระยะเวลานี้ไปได้นะครับ